และอีกหนึ่งแนวทางในการแก้ไขปัญหาเรื่องของฝุ่นละอองในอากาศก็คือการทำฝนหลวงนั่นเองซึ่งต้องบอกว่าเริ่มปฏิบัติการแล้วในวันนี้กันตั้งแต่10:30 น.ปฏิบัติการแรกก็คือการก่อเมฆก่อนพอช่วงบ่ายเลี้ยงให้อ้วนแล้วเดี๋ยวจะมีการโจมตีนะคะซึ่งทางกรมฝนหลวงเองเขาก็บอกว่าวันพรุ่งนี้ค่ะก็จะมีการตั้งวอลลุ่มขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องของปฏิบัติการฝนหลวงในการแก้ไขปัญหาค่าฝุ่นละอองด้วยค่ะโดยหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนที่เร็วจังหวัดระยองนะคะได้มีการปฏิบัติการฝนหลวงในขั้นตอนที่1ก็คือการก่อเมฆค่ะในเวลา10:30 น.บริเวณทิศตะวันออกอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราถึงบริเวณทิศเหนืออำเภอบางน้ำเปรี้ยวด้วยเครื่องบินคาซ่าจำนวน2 ลำนะคะโดยใช้สารโซเดียมคลอไรด์จำนวน 2,000 กิโลกรัมบินที่ความสูง 6,500 ถึง 7,000 ฟุตค่ะใช้เวลาประมาณเนี่ย30 นาทีด้วยกันโดยนายประสบพรมมาค่ะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกก็บอกว่าวันนี้เนี่ยสภาพอากาศค่อนข้างที่จะเป็นใจมากทีเดียวก็คืออากาศดีค่ะมีความชื้นสัมผัสเกิน60%ประกอบกับพบกลุ่มฝนทางด้านชายฝั่งของจังหวัดสมุทรปราการนะคะมีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกก็จะทำให้พื้นที่บางส่วนของกรุงเทพเนี่ยมีฝนตกลงมาจึงเหมาะสมที่จะปฏิบัติการทำฝนหลวงด้วยค่ะลักษณะของความชื้นสัมผัสที่ระดับปฏิบัติการเนี่ยเกิน 60% นะครับแล้วก็ในเรื่องของอากาศที่ค่อนข้างที่จะยกตัวดีนะฮะแต่ว่าก็ยังมีในเรื่องของอากาศเย็นที่ปกคลุมอยู่บ้างเล็กน้อยซึ่งอากาศก็ค่อนข้างที่จะทรงตัวเล็กน้อยเหมือนกันนะครับแต่ว่าในช่วงเช้าที่เราดูจากเรื่องของเรดาร์ฝนหลวงสัตหีบนะครับที่ตรวจวัดได้เราก็พบว่ามีกลุ่มฝนที่เกิดขึ้นบริเวณทางชายฝั่งของจังหวัดสมุทรปราการแล้วก็แนวโน้มการเคลื่อนตัวของกลุ่มฝนเนี่ยก็เคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกนะครับก็มีการตกของฝนในพื้นที่ทางตะวันตกของกรุงเทพมหานครบางส่วนนะครับนะฮะแล้วก็ได้รับแจ้งว่าทางแถวพระราม9ก็เป็นฝนละอองเล็กน้อยนะครับนั่นก็เป็นตัวยืนยันว่าสภาพอากาศค่อนข้างที่จะแนวโน้มค่อนข้างดีนะครับหลังจากปฏิบัติการฝนหลวงในช่วงเช้านะคะทางด้านของนายสุรศรีกิติมณฑลค่ะอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรก็เปิดเผยนะคะว่าช่วงบ่ายค่ะเจ้าหน้าที่ก็ทำการบินอีกครั้งเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการเลี้ยงให้อ้วนแล้วก็ปล่อยให้เมฆเนี่ยพัดเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพมหานครโดยประสานไปยังการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยเพื่อเข้าไปปฏิบัติการฝนหลวงใกล้พื้นที่กรุงเทพให้มากที่สุดนะคะเนื่องจากว่าการบินเข้าพื้นที่กรุงเทพชั้นในนั้นยังติดเงื่อนไขกฎการบินค่ะซึ่งจะต้องทำการบินห่างจากสนามบินนานาชาติในระยะ50 ไมล์เป็นอย่างต่ำก็คาดว่าฝนจะตกทางด้านทิศตะวันออกของกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะต้องอาศัยกลไกของธรรมชาติด้วยนะคะไปฟังเสียงประเด็นนี้กันค่ะในส่วนวันนี้นะครับที่เราดำเนินการเนี่ยเป็นทางทิศตะวันออกของกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลของทางปริมณฑลของกรุงเทพมหานครตรงนี้นะครับตั้งต้นทางทิศตะวันออกเนี่ยแล้วการที่เราไปดำเนินการตรงนี้เนี่ยส่วนพื้นที่เราคาดหวังนะครับที่มันจะน่าจะส่งผลที่ได้รับอานิสงส์ในเรื่องของการทำฝนหลวงที่ฝนจะไปตกแน่ๆเนี่ยก็น่าจะเป็นซีกตะวันออกของปริมณฑลแล้วก็ทางกรุงเทพมหานครตรงนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับในเรื่องของการทำฝนหลวงเนี่ยมันต้องอาศัยกลไกธรรมชาติตรงนี้ด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยในเรื่องของเมฆที่เราไปดำเนินการตรงนี้เนี่ยมันก็แล้วแต่ว่ากลไกธรรมชาติเนี่ยมันจะมีอายุของเมฆเนี่ยในการที่เป็นเมฆแล้วมีความสมบูรณ์แล้วมันจะตกเป็นฝนเนี่ยในเรื่องของอายุของเมฆตรงนี้เนี่ยเป็นระยะสั้นหรือระยะยาวถ้าระยะสั้นในการที่เราไปทำในลักษณะแบบนี้เนี่ยผลที่ได้เนี่ยมันก็น่าจะอยู่โซนทางซีกตะวันออกของกรุงเทพมหานครแต่ถ้าสมมุติเมฆมันสามารถพัฒนาตัวไปได้ระยะยาวตรงนี้เนี่ยมันก็อาจจะไหลลอยเข้าไปในส่วนของกรุงเทพชั้นในหรือไปทางซีกตะวันตกของกรุงเทพมหานครก็ได้นอกจากนี้อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรสั่งการให้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือเพื่อติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ที่กรมฝนหลวงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปแล้วก็ในเวลา8:30 น.นะคะก็จะมีการหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องว่าจะสามารถขึ้นบินทำฝนหลวงได้อีกหรือไม่นะคะสำหรับจังหวัดอื่นๆค่ะที่อาจจะเกิดปัญหาฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานทางกรมฝนหลวงมีการติดตามสถานการณ์อยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะคะอย่างเช่นที่จังหวัดสระบุรีแต่ว่ายังไม่สามารถทำฝนหลวงได้เพราะว่ากำลังอยู่ในช่วงของการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางภาคการเกษตรหากทำฝนหลวงก็อาจจะกระทบต่อกับพี่น้องเกษตรกรได้ด้วยนะคะอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรยังบอกได้ว่าคนไทยถือว่าโชคดีค่ะมีตำราการทำฝนหลวงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเพื่อช่วยเหลือในเรื่องของภัยแล้งไฟป่าหมอกควัน
ซึ่งครั้งนี้ก็นำมาประยุกต์ใช้ในเรื่องของปัญหาฝุ่นละอองด้วยค่ะ